อ่ะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยชื่ออะไรยังไงบ้างลูกสวัสดีครับผมชื่อปุณครับผม TSS 10ครับไม่เราเป็นแชมป์นะลูกเราเป็นแชมป์เราเป็นแชมป์ลูกครับปุณอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ครับสิงห์ TSS 20ค่ะแล้วก็อายุ15โรงเรียนสาธิตประสันมิตรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้ชมคือหนูรู้สึกส่วนตัวคือเป็นรายการที่หนูได้แบบว่าจริงๆสมัครมาไม่ได้บอกพ่อแม่ก็เลยรู้สึกว่าคือตอนแรกอะตอนหนูแบบกด QR code มาลงทะเบียนบอกว่าจะไปสมัครอันนี้นะแต่เขาก็คงคิดว่าแบบเวทีเล็กๆอะไรอย่างนี้ตอนแรกเขาแบบฟังผ่านๆแล้วก็พอเหมือนต้องมีเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะพยานคอนเซนต์อนุญาตก็เลยแบบเข้าเลยอ๋อแล้วพอเข้ารอบ300ก็คือเก็ตแล้วอันนี้คืออะไรก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นความพยายามครั้งแรกในชีวิตของหนูการพยายามขนาดนี้แล้วพ่อกับแม่ว่าไงตอนแรกที่แบบว่าเราต้องไปขอให้พ่อกับแม่เซ็นตอนแรกก็เขาก็แบบอ๋อโอเคนะโอเคอันนี้เขาคงคิดว่าคือปกติหนูก็พยายามแต่ว่าไม่ขนาดนี้ไงเขาเลยแบบเฮ้ยดิ้นรนมาถึงจุดนี้ได้เฮ้ยเขาก็คงรู้สึกว่ารอบนี้ของจริงแหละมาแล้วสินะได้ถึงเวลาแล้วปูล่ะครับมีแบบนี้ไหมไม่บอกพ่อแม่แบบนี้ไหมเราผมบอกครับผมบอกจริงๆผมบอกตั้งแต่ประมาณหลายปีที่แล้วแล้วด้วยครับบอกล่วงหน้าเลยเหรอบอกล่วงหน้าเลยครับแบบคือผมอยากเข้ามาอยู่ใน TMM อยู่แล้วแล้วมันเป็นความฝันหนึ่งของผมเลยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาไม่หมายถึงว่าตอนแรกที่ปูบอกว่าบอกมาหลายปีแล้วตอนนั้นคือสมัครตอนนั้นคือคิดไม่เฉยครับคือคิดนานอยู่แล้วคิดไม่เฉยคิดนานแต่ไม่สมัครปีนี้ใช่ครับแล้วพอไปสมัครแล้วบอกพ่อแม่ไงเฮ้ยจากที่คิดวันนั้นวันนี้มันทำจริงแล้วนะตอนนั้นเหมือนพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาพูดว่าผมจะสมัครยังไงเขาแค่แบบว่าเซ็นให้อย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ที่เหลือก็ผมก็จัดการเองแต่ว่าคุณพ่อซัพพอร์ตมากๆครับเพราะว่าคุณพ่อไปรับไปส่งถามตลอดเลยครับว่าผมทำอะไรบ้างตอนนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปจะบอกพ่อแม่ยังไงน้องสิงห์จะบอกพ่อแม่ไงลูกหนูคงไปกีดใส่กีดได้ลูกเลยกีดได้เพื่ออะไรคะเดี๋ยวไม่แต่งคือไปถึงเจอพ่อกับแม่คือกีดเลยเหรอใช่คือกีดกระโดดไปเลยจะพูดเหรอครับจะไปบอกพ่อแม่กันครับผมต้องยกมือไหว้ก่อนครับสวัสดีด้วยครับขอบคุณด้วยครับจะเอารางวัลเป็นฝากใครเป็นพิเศษไหมคะรางวัลนี้หนูเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันคือขอบคุณคนแรกคู่แรกเลยคือพ่อกับแม่ที่เลี้ยงหนูมาถึงอายุ15แล้วได้มีความพยายามกับเขาให้ไปถึงแบบว่าตั้งเป้าหมายสูงที่สุดแล้วในชีวิตนะคะก็ขอบคุณพ่อแม่เหมือนกันที่ส่งให้ไปเรียนกับครูอินบุรุกันเป็นแบบเทรนร้องให้แต่ว่าตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวต้องกลับไปบอกครูอินใหม่ว่าเดี๋ยวขอโทษนะคะเดี๋ยวร้องใหม่เดี๋ยวข้างหน้ามาร้องใหม่ครูละครับลูกแล้วก็ขออีกนิดนึงค่ะแล้วก็ขอบคุณครูลูกหมีด้วยค่ะที่สอนบุคลิกภาพค่ะครูแล้วลูกคำถามคืออะไรนะไม่หรอกจะเอารางวัลนี้ไปให้ใครเป็นพิเศษไหมก็ให้ผมอยากให้ครอบครัวเป็นหลักครับเพราะว่าผมว่าครอบครัวเป็นแรงที่ซัพพอร์ตผมทุกวันนี้ครับถ้าไม่มีครอบครัวก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เติบโตยังไงว่างอนาคตในวงการบันเทิงหลังจากที่ได้เข้าบ้าน GMM TV แล้วอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรลูกแล้วถ้าเป็นไอดอลเลยนะคะก็คือได้ก็คือพี่เจมินายกับพี่โฟสคือเขาเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเข
ขาก็มีเพลงเป็นของตัวเองด้วยหนูก็บอกพี่โฟนไปเลยบอกพี่โฟนกับพี่จะไปไหนเลยเดี๋ยวเราตีกองให้ได้ได้เลยเขาออกคอนหนูตีเองคืออยากเป็นทั้งนักแสดงอยากเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนี่พี่โฟนล่ะครับผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันครับแสดงตลกครับยอมได้จริงได้หมดเลยครับผมชอบร้องเพลงด้วยครับทุกวันนี้ก็ร้องในห้องน้ำทุกวันเลยครับคอนเสิร์ตเมื่อกี้เขาบอกเขามีเจมินาโฟสเรามีไฟในค่ายที่เป็นไอดอลพี่ณนนท์ครับเจอยังเจอยังได้เจอยังยังไม่เคยเจอเลยครับบอกพี่ณนนท์มีอะไรจะบอกพี่นี่เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะตีกองให้จะบอกอะไรพี่ณนนท์ว่างๆก็ไปกินข้าวกันได้ไม่จะไม่จะร้องเพลงหรอไม่ใช่เขาร้องเพลงไม่ร้องอะไรเลยหรอกแค่ไหนหรอกก็อยากไปเล่นซีรีส์ด้วยครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยลูกเรียกแฟนๆเข้ามาเป็นแฟนคลับเราหน่อยฝากติดตามผลงานในอนาคตของหนูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนภูมิใจเองแบบจะคีปให้ทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนภูมิใจคนลูกฝากติดตามผมด้วยนะครับในอนาคตครับก็ไม่จะเป็นซีรีส์อะไรก็ตามก็เล่นได้ทุกบทเพื่อนๆด้วยครับเพื่อนๆด้วยครับหลายๆคนครับขอบคุณครับ